เอาละครับกราบสีผมมาพบแก่แล้วนะครับผมระดับไม่จ่ายเมื่อครอบพระสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่855ถึง856นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานทันดีกว่าครับเดิมทีเย่เทียนคิดว่าเขาสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นจำนวนมากด้วยสมบัติที่เขามีแต่ในไม่ช้าเขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังเนื่องจากทรัพยากรระดับต่ำบางจากมันไม่มีประโยชน์สำหรับระดับมสวรรค์เท่านั้นและระดับราชสมบัติพวกเขาไม่ต้องการทรัพยากรเหล่านี้ด้วยซ้ำดังนั้นพวกเขาจะไม่แลกเปลี่ยนเหรียญศักดิ์สิทธิ์กับเย่เทียนอย่างไรก็ตามสมบัติเต๋าระดับสูงสุดและสมบัติวิญญาณแห่งความกระหนนะก็ยังเป็นที่ต้องการในความกระหนและมันยังสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยดังนั้นเย่เทียนจึงได้นำสมบัติเต๋าระดับสูงสุดจำนวนมากและสมบัติวิญญาณแห่งความกระหนบางส่วนออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับเหรียญศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามราคาของสมบัติเต๋าระดับสูงสุดนั้นถูกเป็นอย่างมากสมบัติเต๋าระดับสูงสุด1ชิ้นมีมูลค่าสูงสุดเพียงแค่10เหรียญศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิญญาณแห่งความกระหนอยู่ที่15เหรียญศักดิ์สิทธิ์และสมบัติสูงสุดแห่งความกระหนก็มีค่าไม่เกิน100เหรียญศักดิ์สิทธิ์เย่เทียนทำการแลกเปลี่ยนสมบัติรับมาและในที่สุดเขาก็รับ982เหรียญศักดิ์สิทธิ์มาจำนวนเหรียญศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มันไม่ได้มากเกินไปสำหรับขอบเขตมสวรรค์แต่มูลค่าของมันก็ไม่น้อยเกินไปมีระดับมสวรรค์หลายตนที่มีเหรียญแห่งเต๋าเพียงไม่กี่เหรียญแต่มูลค่าของมันเทียบเท่ากับเหรียญศักดิ์สิทธิ์นับหมื่นเหรียญแต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะนำมันมาแลกเปลี่ยนสมบัติของพวกเขาและเก็บเหรียญศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่มากนักนอกจากนี้ก็เฉพาะในระดับมสวรรค์นั้นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากดังนั้นมันจำเป็นจะต้องมีเหรียญศักดิ์สิทธิ์มากมายไว้ในครอบครองเย่เทียนได้ใช้500เหรียญศักดิ์สิทธิ์เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบางจากที่สามารถช่วยเขาในการเพาะได้รับชนชูจากนั้นเขาก็ทำการตรวจสอบพรสวรรค์ของเราผู้ตนที่อยู่ในวิหารชนชูและทำการขัดรอกพรสวรรค์ทั้งหมดของพวกเขาแต่ก็ได้เสียดายที่เย่เทียนไม่พบพรสวรรค์ระดับสูงสุดในที่นี้มันจะเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ท่ามกลางความกระหนพอสวรรค์ระดับสูงสุดนั้นก็ค่อนข้างหาจ้าเย่เทียนสามารถฝึกฝนในวิหารทวนจูได้แต่เขาก็ยังคงกลับสู่เผ่ามนุษย์เพราะอย่างน้อยที่สุดเผ่ามนุษย์ก็ต้องการการคุ้มครองจากเขาและยังสามารถช่วยเขารวบรวมโชคชะตาและทรัพยากรหาจ้าบางอย่างได้แต่วิหารทวนจูนั้นไม่สามารถให้ทรัพยากรแก่เขาได้จริงๆจาบานขนาดใจเพิ่งถือกำเนิดขึ้นและทรัพยากรระดับสูงมากมายก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่นกันอาจกล่าวได้ว่าจาบานขนาดใจทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยขุมทรัพย์แห่งโอกาสเย่เทียนส่งสาวกของสวรรค์ออกไปรวบรวมทรัพยากรและข้อมูลจากทั้งจาบานในขณะที่เขาเองก็เริ่มรวบรวมพรสวรรค์ที่เขาครอบมาจากผู้ตนระดับแม่สวรรค์และระดับตาชาสวรรค์ของวิหารชนจูใช้เวลาเพียงไม่นานเย่เทียนก็สามารถรวบรวมพรสวรรค์ทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ในเวลานี้พรสวรรค์ของเขาได้กลายเป็นแบบนี้แล้วพอพันมนุษย์เย่เทียนพรสวรรค์ในการเพาะระดับเหนือคิดจำกัดพรสวรรค์พระกำลังตั้งเติมระดับพระเจ้าก็ต้องสูตรพรสวรรค์ตั้งความเร็วตั้งเติมระดับพระเจ้าก็ต้องสูตรพรสวรรค์การป้องกันตั้งเติมระดับพระเจ้าก็ต้องสูตรพรสวรรค์กระปีตั้งเติมระดับไรที่ปีพรสวรรค์ดาบตั้งเติมระดับไรที่ปีพรสวรรค์ได้เวลาที่มิติตั้งเติมระดับพระเจ้าก็ต้องสูตรพรสวรรค์อาคีตั้งเติมระดับพระเจ้าก็ต้องสูตรพรสวรรค์ดินตั้งเติมระดับพระเจ้าขั้นสูงสูพรสวรรค์ลมตั้งเติมระดับพระเจ้าขั้นสูงสูพรสวรรค์ธาตุทองตั้งเติมระดับพระเจ้าขั้นสูงสูพรสวรรค์ธาตุน้ำตั้งเติมระดับพระเจ้าขั้นสูงสูพรสวรรค์อมตะระดับพระเจ้าพรสวรรค์แสงนิรันดร์หืนควงระดับพระเจ้าพรสวรรค์การทำลายร้างอันยิ่งใหญ่ดั้งเดิมระดับพระเจ้าหลังจากพรสวรรค์ตายจากได้รับกระยกระดับกลายเป็นพรสวรรค์ที่มีขีดจำกัดแล้วความแข็งแกร่งของเย่เทียนก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพราะเขายังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของทองน้ำดินไฟและลมเขาเกือบจะสามารถเข้าใจพลังกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ในระดับที่สูงมากแล้วเย่เทียนจึงต้องการยกระดับพรสวรรค์อื่นๆให้ไปสู่ระดับสูงสุดที่ระอานแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ระดับมสวรรค์และราชสวรรค์ตรงนั้นได้เมทัศสวรรค์และราชสวรรค์เหล่านั้นต่างก็มีที่พำนักของตัวเองเขาไม่สามารถเข้าไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อคัดลอกพรสวรรค์ของพวกเขาได้ไม่อย่างนั้นมันอาจจะโดนจับได้
แม้ว่าความแข็งแกร่งของวิหารชวนชูจะแข็งแกร่งไปอย่างมากแต่มันก็ยังไม่ใช่กองกำลังที่แข็งสุดในที่นี้เพราะแม้ว่ากองกำลังสนใจที่เข้ามาในที่นี้ยังไม่ได้แข็งแกร่งในความกระหนแต่พวกเขาก็ทุ่มเทไปอย่างมากพวกเขาส่งระดับมัสวรรค์และดาทสวรรค์ท่านนับเข้ามาภายในจาวาเพราะอย่างไรก็ตามสายเลือดชวนชูนับไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับจาวานี้มากนะเขาจึงไม่ได้ส่งระดับมัสวรรค์และราชสวรรค์ท่านนำเข้ามาแม้ว่าราชสวรรค์เพิงจูจะสวรรค์ไปอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้ติดอยู่ใน10อันดับแรกของสายเลือดชูเทียนด้วยซ้ำจะเห็นได้ชัดว่า10อันดับแรกในระดับราชสวรรค์ไม่ได้ถูกส่งเข้ามาภายในจาวานเลยแต่ถ้าสายเลือดชวนชูออกมาจากที่ผมนับพวกเขาจะสามารถครอบครองจาวานได้อย่างแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นเย่เทียนจะไม่จำเป็นจะต้องเกรงกลัวอะไรอีกต่อไปแต่ตอนนี้นั้นเขาไม่กล้าที่ทำเช่นนั้นมิฉะนั้นเขาอาจจะต้องเดิมพันชีวิตด้วยความตายเราต้องรอคอยโอกาสที่กำลังจะเข้ามาเย่เทียนกล่าวออกมาพอทางจากผ่านไปสองสามวันเย่เทียนก็กลับไปที่วิหารชวนชูเพื่อทำการศึกษาแม้ว่าจะไม่มีแต่งข้อมูลสำหรับเขาในวิหารชวนชูในหนังสือบางเล่มเขาก็สามารถที่จะใช้งานมันได้ฟรีซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ให้ระดับมัสปันของวิหารชนชูสำหรับสาวกของวิหารชนชูคนอื่นหนังสือดั้งเดิมเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ความรู้ความเข้าใจของเย่เทียนนั้นยังขาดอยู่มากดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับหนังสือดั้งเดิมเหล่านี้และอ่านมันอย่างตั้งใจเย่เทียนค่อยๆเรียนรู้ไม่ค่อยรื้อเกี่ยวกับความรู้ในความกระหดและความเข้าใจของเขาเองก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลายทศวรรษต่อมาในสุดเย่เทียนก็สามารถเข้าใจการใช้พลังสวรรค์สูงสุดได้อย่างแท้จริงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพลังศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นแบ่งออกเป็นระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงและระดับสมบูรณ์แต่ยังมีอีกระดับหนึ่งที่เหนือกว่าระดับสมบูรณ์นั่นก็คือระดับขีดจำกัดหากพลังศักดิ์สิทธิ์รวมเพาะจนถึงขีดสูงสุดมันก็จะกลายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดนั้นมีคุณภาพที่สูงกว่าระดับสมบูรณ์แบบหากคุณสามารถควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังโจมตีที่รุนแรงได้พลังกระสู้ของคุณก็จะยิ่งน่ากลัวไปอย่างมากยกตัวอย่างเช่นดาทสวรรค์เพิงจูเขาเชี่ยวชาญในการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างมากและความแข็งแกร่งของเขาก็น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเช่นกันข้าไม่คาดหวังแต่ว่าพลังสวรรค์สูงสุดจะทำให้ผู้บดตนสามารถฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดได้ถ้าหากเปรียบนั้นข้าก็คาดหวังว่าจะสามารถบ่มเพาะพลังศักดิ์สิทธิ์มากมายได้ในอนาคตเย่เทียนกล่าวมาอย่างไรก็ตามขั้นตอนตอนนี้ยังห่างไกลเกินไปสำหรับเขาและในวันนี้เองเย่เทียนได้รับข่าวมาว่าผู้ยิ่งใหญ่ปฐมกาลกำลังจะเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตาพลังจากเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตาความแข็งแกร่งของผู้ยิ่งใหญ่ปฐมกาลจะพุ่งสูงขึ้นและเมื่อเขาทำการปิดด่านบ่มเพาะมันจะต้องใช้เวลานานกว่าที่เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความกระหนได้อย่างไรก็ตามเขาจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแห่งความกระหนที่ธรรมดาที่สุดและขีดจำกัดความสามารถของเขาก็จะอยู่ในขอบเขตโชคชะตาระดับต่ำเท่านั้นแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะผู้ยิ่งใหญ่ปฐมกาลนั้นไม่ได้มีผู้ดลหลังและพละกำลังของเขาก็อ่อนแอมากเกินไปเพียงแค่ความแข็งแกร่งระดับมัสวรรค์เด้งดักก็ยังสามารถข่มเหงเขาได้ในครั้งนี้มีระดับมัสวรรค์หลายแสนคนที่หลั่งไหลมาจากความกระหนและพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็นมัสวรรค์ที่สำลังไปอย่างบ้าใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าแรงกดดันของเขานั้นจะมาสานเพียงใดในนั้นเขาจึงต้องการเลื่อนขั้นเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตาและกลายเป็นราชาแห่งสวรรค์ในช่วงเวลาต่อมาราชสวรรค์ปฐมกาลก็ได้ประกาศว่าเขาจะนำผู้ตนหลายคนของวิหารปฐมกาลเข้าร่วมกับกองกำลังวิหารกิเรนวิหารกิเรนนั้นอยู่ภายใต้คำสั่งของพระเจ้ากิเรนและผู้ใหญ่ปฐมกาลก็เคยเข้ามายังสถานที่แห่งนี้เพื่อสืบทอดเป็นสาวกของวิหารเกเรดังนั้นเขาจึงมีชะตากรรมเล็กน้อยกับวิหารเกเรและแม้ว่าเขาจะไม่มีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นสาวกของวิหารเกเรแต่เพราะชะตากรรมเหล่านี้พวกเขาจะสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิหารเกเรได้แม้ว่าวิหารเกเรจะมาได้แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็มีมรดกที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังและยังมีระดับราชสวรรค์ที่สูงหลายคนดังนั้นราชาแห่งสวรรค์ปฐมกาลจึงรู้สึกอึดอัดและสามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้ในขนาดนี้
การที่ราชาแห่งสวรรค์ปฐมกาลสามารถเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตาได้แต่เนิ่นๆและจุดสะสมความเก่งของเขาเขานั้นโชคดีไปอย่างมากเพราะคนสนใจนั้นดูว่าพวกเขาไม่มีแสภาพเพียงพอและไม่มีความหวังที่จะก้าวเข้าสู่ระดับราชาสวรรค์บางคนล้มเหลวบางคนประสบความสำเร็จแต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ล้มเหลวนั้นคิดเป็น 90% เพราะการก้าวเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตานั้นไม่ใช่ได้ง่ายเมื่อคุณล้มเหลวแม้ว่าคุณจะไม่ตกตาแต่รากฐานกระเพาะของพวกคุณก็จะเสียหายจังหนักเพราะไม่มีความหวังที่จะเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตาได้อีกในอนาคตแม้ว่าจะเป็นท่ามกลางความกระหนก็ตามผู้ตนที่มีรากฐานกระเพาะอยู่ในขอบเขตปฐพีที่ได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วพวกเขาก็ยังไม่กล้าที่จะโจมตีขอบเขตโชคชะตาจังพีพราเพราะยิ่งไปกว่านั้นการเข้าสู่ขอบเขตโชคชะตาท่ามกลางความกระหนนั้นยากไปอย่างมากแต่ในจักรวาลขนาดใหญ่นั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนี่เป็นเพราะสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาจากกฎเกณฑ์มิฉะนั้นไม่มีทางที่จักรวาลขนาดใหญ่จะไม่ถูกเรียกว่าเป็นความทรัพย์แห่งอากาศที่แท้จริงหากระดับที่สวรรค์อาจารย์ปาต้องการเข้าสู่ความกระหนจากผู้ตน1,000คนจะมีผู้ตน999คนที่ฝ่าไปได้ไม่สำเร็จในปัจจุบันพมนุษย์ไม่ได้มีผู้แข็งแกร่งในขอบเขตโชคชะตาเนื่องจากเย่เทียนได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้โสโจมตีขอบเขตโชคชะตาโดยผิดพลาดเว้นแต่จะไม่มีทางเลือกจริงๆพวกเขาถึงจะรับอนุญาตให้โจมตีขอบเขตโชคชะตาเพราะท้ายที่สุดแล้วพมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและนั่นก็คือวิหารชนชูดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาไม่ได้สนใจภัยคุกคามจากกองรังอื่นเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีในเวลาที่ผ่านมานี้พลังของจาปานขนาดใจก็ค่อยๆคงที่และสิ่งมีชีวิตภายในจาปานขนาดใจเพิ่มขึ้นหลายเท่าและจำนวนของกองรังรักก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกันในตอนแรกนั้นองค์ประกอบของกองรังรักก็คือระดับทั่วไปของระดับแม่สปัดและระดับราชาแห่งสปัดแต่เนื่องจากกองรังรอนดีไม่ได้คิดอยู่ในจาปานขนาดใจเป็นเวลาแค่หลายแสนปีหรือหลายล้านปีแต่พวกเขาต้องอยู่เป็นเวลานานดังนั้นมันจะเป็นผลให้กองรังรักเหล่านี้เริ่มพัฒนากองรังและรับสมัครสาวกได้ระดับราชาแห่งสวรรค์ปางตนก็ชื่นชอบรสชาติของการเป็นเจ้าหนึ่งหัวของกองรังเช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นมันก็ได้มีเทพที่ปีศาจตระกูลหนึ่งและผ่าพันธุ์อื่นจำนวนมากก็ได้ที่กำเนิดขึ้นภายในจาปานขนาดใจเช่นกันเทพที่ปีศาจตระกูลเนิร์ดเหล่านี้มีแสภาพมากพอที่จะเป็นสมาชิกของกองรังรักที่กำลังแสวงหาสาวกเพื่อทำการต่อสู้อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของมนุษย์นั้นก็ไม่ได้ช้าเพราะเขามีระดับในสวรรค์ถือกำเนิดขึ้นมากมายแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาสนใจเป็นระดับในสวรรค์1ดาวหรือ2ดาวเท่านั้นสำหรับเย่เทียนเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเช่นกันในตอนนี้เขาได้เพิ่มเพาะระดับที่5ของเทพรับชนชูให้เข้าสู่ระดับสมบูรณ์แบบแล้วแต่เขาก็ได้ใช้ทรัพยากรในการเพาะที่เขาซื้อมาจากวิหารชนชูจนหมดแล้วความแข็งแกร่งของเขาได้ถูกยกระดับให้กลายเป็นพลังต่อสู้ระดับในสวรรค์5ดาวขั้นกลางในวันนี้เขาได้รับข้อความมาจากวิหารชนชูหลังจากที่เขาได้อ่านมันเขาก็รู้สึกมีความสุขไปอย่างมากโรคแห่งความลับได้กดตัวขึ้นแล้วและมันยังเป็นโอกาสยิ่งใหญ่อย่างมากในครั้งนี้สีหน้าของเย่เทียนเปลี่ยนไปและเขาก็รีบตรงไปที่วิหารชวนชูในทันทีในขนาดนี้ระดับแม่สวรรค์หลายสิบคนได้มารวมตัวกันที่ทางเข้าของวิหารชวนชูและราชาสวรรค์พึงจูก็อยู่นี่เช่นกันเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้นำทีมในครั้งนี้หลังจากที่เย่เทียนมาถึงเขาก็กล่าวว่าคาราวะสิทธิพี่พึงจูสิทธิน้องเย่เทียนเจ้ามาแล้วอย่างนั้นเหรอราชาสวรรค์พึงจูพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากนั้นดิเพ่นนักเมื่อผู้ตนทุกคนมาเกือบครบแล้วราชาสวรรค์พึงจูก็กล่าวว่าพวกเราไปกันเถอะคนกลุ่มหนึ่งกำลังพุ่งตรงไปยังรูปทรัพย์ที่อยู่ในสักแห่งภายในจาปานขนาดใหญ่ในระหว่างทางเย่เทียนทำการสอบถามราชสวรรค์พึงจูเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรครับไปนั้นสิทธิพี่พึงจูโอกาสของโรครับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คืออะไรกันแน่เย่เทียนถามด้วยความสงสัยราชสวรรค์พึงจูจึงกล่าวว่าสิทธิน้องเย่เทียนโรคแห่งความลึกลับอันนี้ที่กำเนิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อแรกมันก็ได้ถูกปิดกั้นด้วยกองรังระดับสูงของพวกเราในทันที
ที่มันปรากฏตัวขึ้นและหลังจากที่พวกเราทำการตรวจสอบเราก็พบว่ามันมีเพียงผู้ตนในเขตปรภีเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ดินแดนในชั่วคตาอานิต้าระดับตาสปันไม่สามารถเข้าไปได้และทรัพยากรในที่นั้นก็เดือดสมบูรณ์เป็นอย่างมากและมันอาจจะเรียกว่าเป็นโรคลึกลับแห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นภายในจาพานแห่งนี้ด้วยซ้ำและมันนั้นแตกต่างอย่างชิ้นเชิงจากโรคลึกลับในจาพานปกติของเจ้าอาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรคลึกลับอันยิ่งใหญ่มีประโยชน์ดังมากไม่เว้นแม้แต่ผู้ตนในขอบเขตชั่วคตาเย่เทียนตั้งใจฟังแต่ในใจของเขานั้นรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากถ้าเขาได้รับทรัพยากรมากมายในโรคในของรับนี้ความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนแต่ทันใดนั้นราชสวรรค์เพิงจูก็ได้ก่อเตือนขึ้นมาก่อนสิทธิ์น้องเย่เทียนข้าไม่รู้ว่ามันเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดที่จะให้เจ้าเข้าสู่โลกลึกลับแห่งนี้แต่เส้นทางในการบรรเพาะของเจ้าทรัพยากรทุกอย่างที่เจ้าจะรับเจ้าจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่เจ้าจะสามารถเติบโตขึ้นมาได้แต่ว่าตอนนี้เจ้าหนักเป็นเพียงระดับนักสวรรค์5ดาวเท่านั้นและในครั้งนี้มันก็มีระดับนักสวรรค์มากมายที่ได้เข้าสู่โลกอันยิ่งใหญ่ของดินแดนลึกลับและไม่มีแม้แต่ผู้ตนที่อยู่ในระดับนักสวรรค์7ดาวคำกล่าวของราชสวรรค์เพิงจูนั้นชัดเจนเป็นอย่างมากหากเย่เทียนเข้าสู่โลกอันยิ่งใหญ่ของดินแดนลึกลับเขาก็มีโอกาสที่จะร่องรนสำหรับเรื่องที่ว่าเขาจะให้สาวกของวิหารชวนชูปกป้องเต้เทียนหรือไม่นั้นเขาไม่ได้กล่าวถึงถ้าหากไม่มีและเมื่อเขาเข้าสู่โลกอันยิ่งใหญ่ใครจะรู้ว่าสาวกของวิหารชวนชูจะดูแลปกป้องเต้เทียนหรือไม่บางทีพวกเขาทั้งหมดอาจจะสังหารเต้เทียนด้วยซ้ำใจของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยังรู้ได้ยากที่สุดพี่น้องและสมาชิกในครอบครัวจะมีขัดแย้งกันเองนับภาษาไทยกับกองรังเดียวกันสิทธิ์พี่พึงดูพลังของข้านั้นอาจจะไม่เพียงพอแต่ข้าก็ยังมีวิธีที่จะสามารถช่วยชีวิตของข้าได้ตราบใดที่ข้าไม่เผชิญหน้ากับดาบนสวรรค์เจ็ดดาบข้าก็สามารถเอาชีวิตรอดได้เสมอเย่เทียนกล่าวมาจะมั่นใจจริงจังนั้นเหรอราชสวรรค์พึงดูรู้สึกประหลาดใจไปอย่างมากถ้าหากเขาพูดแบบนั้นแปลว่าเย่เทียนสามารถมีชีวิตรอดจากดาบนสวรรค์หกดาวได้จะแน่นอนจังนั้นเหรอเย่เทียนจะต้องรู้ก่อนว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีชีวิตรอดจากผู้ตนแต่ดาบนสวรรค์เจ็ดดาบเว้นแต่เขาจะมีสมบัติชีวิตที่รับมาจากผู้เป็นอาจารย์ของเขาแต่พวกเขารู้ดีว่าบรุษจูเทียนนั้นเป็นคนแบบไหนมันไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะมอบสมบัติชีวิตให้กับเจ้เทียนและถึงแม้เขาจะมอบให้มันก็จะต้องเป็นสมบัติชีวิตที่ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นราชสวรรค์เพิงจูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่สามารถชีวิตที่เจ้เทียนพูดถึงนั้นเป็นความสามารถชีวิตของเขาเองหรือเป็นสมบัติชีวิตที่พระบรุษจูเทียนมอบให้เขาแต่เขาก็ไม่ได้ถามคำถามใดๆเพิ่มเติมเพราะอย่างไรก็ตามเขาและเย่เทียนนั้นเป็นเพียงสาวกเท่านั้นและยังเป็นสิทธิ์ที่สิทธิ์น้องกันด้วยแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ไม่ได้ลึกซึ้งมากนักถ้าอาจารย์ไม่ได้บอกให้เขาดูแลเย่เทียนเขาก็คงจะไม่ใส่ใจเย่เทียนและไม่ใส่น้องในครั้งนี้โอกาสของโรคอันยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งความลับนั้นยิ่งใหญ่ไปอย่างมากและเย่เทียนต้องการเข้าไปโดยสมัครใจและหากเขาร่วงรนจริงๆอาจารย์ก็คงจะไม่ตำหนิเขาและยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์มีสิทธิ์จะเป็นอาการถึงมากมาและเขาก็คงจะไม่รู้ว่ามีกี่คนกันที่ร่องรนหลังจากนั้นอีกไม่นานพวกเขาก็มาถึงโลกแห่งความลับอันยิ่งใหญ่ในขณะนี้เย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากเพราะเขาจะสามารถคัดลอกพรสวรรค์ของระดับแม่สวรรค์ที่มีชื่อได้บางทีในครั้งนี้เขาคาดว่าจะสามารถยกระดับพรสวรรค์ทั้งหมดของเขาให้กลายเป็นพรสวรรค์สูงสุดและพรสวรรค์พิเศษกิจการทางเข้าสู่โลกอันยิ่งใหญ่ของดินแดนลึกลับนั้นได้มีประตูมิติปรากฏขึ้นแล้วในขณะนี้มีผู้ตนระดับราชสวรรค์ที่มีชื่อคอยประจำการอยู่ที่นี่ปกป้องประตูมิติแห่งนี้ดังนั้นเราไม่สวรรค์ที่อยู่ในที่นี้จึงไม่กล้าที่จะฝ่าเข้าไป
เย่เทียนจ้องมองออกไปรอบๆในที่นี้มีระดับแม่สวรรค์ดูจะแน่นและบางคนก็อยู่ในระดับราชาแห่งสวรรค์เราขอดูพรสวรรค์ของพวกเขาหน่อยพรสวรรค์ในกระรอกของเย่เทียนได้ขยายไปปกคลุมฝูงโซดเพราะและมันก็ไม่ได้ดึงดูดคนสนใจขอระดับราชาสวรรค์เลยในเวลาเพียงแค่ชั่วพริบตาพรสวรรค์ของผู้ตนเหล่านี้ก็เกิดขึ้นต่อสายตาของเย่เทียนพรสวรรค์ขอระดับราชาสวรรค์ส่วนใหญ่นั้นปกติไปอย่างมากพวกเขาอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานแต่ก็ยังมีระดับแม่สวรรค์และราชาแห่งสวรรค์บางคนที่มีพรสวรรค์ที่ดีมากทีเดียวมีพรสวรรค์ที่พิเศษถึงมากมายเย่เทียนถึงกับตัวรึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีระดับแม่สวรรค์ที่มีชื่ออยู่มากมายจะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นพันธุ์เฉพาะในความกระหดและพรสวรรค์ของพวกเขานั้นก็พิเศษเป็นอย่างมากคัดลอกคัดลอกคัดลอกเย่เทียนทำคัดลอกต่อเนื่องและในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็ได้ทำการคัดลอกพรสวรรค์สูงสุดมาได้หลายสิบคนมีพรสวรรค์ระดับพระเจ้าอยู่มากมายในที่นี้รอดท้ายที่สุดแล้วระดับแม่สวรรค์ในที่นี้ก็เป็นกองกำลังอันดับต้นในความกระหดบางทีแม้แต่ท่ามกลางความกระหดมันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะเพิ่มพรสวรรค์ของพวกเขาให้กลายเป็นระดับพระเจ้าขั้นสูงและจำเป็นต้องจ่ายด้วยราคามหาศาลมีเพียงอาชญะที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถทำได้แต่ที่นี่กับมีอาชญะที่แท้จริงจะมากมายนอกจากนี้เจ้เทียนยังพบพรสวรรค์ทางกายภาพที่อยู่ในระดับพระเจ้าที่มีชื่อว่าพรสวรรค์การต่อสู้ร่างกายแห่งความกระหนพรสวรรค์การต่อสู้ร่างกายแห่งความกระหนระดับพระเจ้าขั้นสุดนั้นมาจากระดับมรสวรรค์ผู้หนึ่งสำหรับระดับมรสวรรค์ผู้นี้เย่เทียนก็รู้จักเขาเช่นกันเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งในรายชื่อขยันดับระดับมรสวรรค์รายชื่อขยันดับระดับมรสวรรค์อันดับที่6เมทัศวรรค์เทียนป่าเมทัศวรรค์เจ็ดตาดวงตาของเย่เทียนเพียงสำเร็จมองไปที่เมทัศวรรค์เทียนป่าโดยไม่กล้าที่จะให้สนใจมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงกระดึงดูดความสนใจของอีกฝ่ายในขณะที่คนอื่นกำลังตั้งตารอคอยการเปิดขึ้นของโลกแห่งความรักเย่เทียนก็ทำการคัดลอกพรสวรรค์ระดับเจ้าอย่างมีความสุขแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่สามารถยกระดับพรสวรรค์ทั้งหมดของพรสวรรค์ระดับพระเจ้าขั้นสูงสุดเขายังขาดพรสวรรค์พิเศษระดับพระเจ้าอีก2พรสวรรค์นั่นก็คือพรสวรรค์ระดับพระเจ้าเทพแห่งความมืดและพรสวรรค์สายฟ้าระดับพระเจ้าในบรรดาระดับมรสวรรค์และราชาสวรรค์มากมายเขากลับไม่พบพรสวรรค์ระดับสูงสุดทั้ง2ประเภทนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้ระดับมรสวรรค์และราชาสวรรค์ทั้งหมดยังเดินทางกันมาไม่ถึงและมันยังมีโอกาสเยอะค่ะที่พวกเขาจะรวมตัวกันภายในจาปานแห่งนี้แค่นี้ข้าก็พอใจมากแล้วและเมื่อข้าเข้าสู่โลกอันยิ่งใหญ่ของดินแดนดึกลับข้าจะต้องหาสถานที่เพื่อรวมรวมพรสวรรค์เหล่านี้พลังต่อสู้ของเราจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเรารวมรวมพรสวรรค์ทางกายภาพดั้งเดิมระดับพระเจ้าเข้ากับพรสวรรค์ทางกายภาพระดับพระเจ้าก็ต้องสูญเราก็จะสามารถสร้างพรสวรรค์การทำลายล้างระดับพระเจ้าก็ต้องสูญและสามารถเริ่มบ่มเพาะพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งความกระหดพระศิษย์กำแพงประภการด้าเย่เทียนกล่าวมาเอาละครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างที่ไหนนะครับเย่เทียนกำลังจะเข้าไปเดินแดนแห่งโอกาสครั้งใหม่นะครับผมในเดินแดนแห่งนี้เขาจะรับโอกาสอะไรหรือไม่นะครับเอาละครับให้มาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเด็กร้อยครับของครับ